รุ่นพิเศษ Isuzu Mew X The Iconic เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณโจครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมต้องมาไกลหน่อยเพราะว่าคุณโจสั่งครับครับผมว่าวันนี้จะพามาพบกับมอเตอร์ไซค์ไฮบริดนั่นน่ะสิซึ่งตอนนี้ตลาดไฮบริดบ้านเราเนี่ยนอกจากรถยนต์ที่แบบค่อนข้างบูมแล้วอันนี้มอเตอร์ไซค์ก็มีเหมือนกันเรื่องรถยนต์ไฮบริดมันต้องผมอันนี้เชี่ยวชาญแต่เรื่องมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็ยังใหม่สำหรับผมก็ถือว่ายังใหม่อยู่มากเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอาจจะต้องมาเรียนรู้นิดนึงว่าเทคโนโลยีมันเป็นยังไงใช่ก็เลยพามารู้จักกับเจ้า Honda PCX Hybrid ชื่อรุ่นเนี่ยต้องบอกว่า PCX เนี่ยจริงๆเขามีจำหน่ายอยู่แล้วมีจำหน่ายอยู่แล้วมาเนิ่นนานหลายปีมากนะครับแล้วก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมีตัวใหม่ออกมาก็คือเป็นหน้าตาที่เห็นอยู่เนี่ยครับแต่ว่าอันนี้เป็นระบบใหม่ที่เป็นไฮบริดหลังจากที่เมื่อตอนงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ที่แบบเขาคือฮากันมากว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่แล้วจนปัจจุบันนี้ก็นำเข้ามาให้คนไทยได้สัมผัสกันแหมฟังอย่างนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจแล้วนะครับเพราะนั้นวันนี้เราบุกมาทั้งทีนะครับเดี๋ยวตามตัวจริงเสียงจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์ไปรู้จักกับ Honda PCX Hybrid กันครับครับผมก็หลังจากที่ได้ไปลองขี่เจ้า Honda PCX Hybrid ใหม่แล้วนะครับผมก็เป็นระยะทางคล้ายๆเหมือนจิมคาน่านะครับเลี้ยวไปเลี้ยวมามีทางตรงมีทางเบรกมีทางให้ได้ชูดคันเร่งนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ขี่สนุกนะครับแล้วก็ตัว Hybrid เนี่ยเหมือนมาช่วยทำให้การขับขี่เนี่ยสนุกมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของรอบต้นเนี่ยมันทำเหมือนมาช่วยในส่วนของถ้าเกิดคนขี่ออโต้อยู่แล้วเนี่ยจะรู้ว่ามันจะมีส่วนของตัวเม็ดหรือว่าตัวชาร์มอยู่นะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันจะเข้ามาช่วยในการปั่นตัวชาร์มเนี่ยให้เหมือนมีซูเปอร์ชาร์จนิดเล็กนะครับทำให้ขี่สนุกแล้วก็เวลาตอนรถดับเนี่ยมันก็จะมีอย่างที่ท่านเห็นคือตอนนี้คือมันมีการมีกล่อง PDU นะครับก็คือเป็นกล่องประมวลผลของเจ้า Honda Hybrid ตัวนี้เนี่ยเมื่อขับขี่เนี่ยกล่องประมวลผลมันจะทำให้การขับขี่สนุกนะครับมีการชาร์จไฟเข้าแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่ที่เขาไว้นะครับจะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนไว้อยู่ในส่วนของเบาะข้างในนะครับก็จะทำให้พื้นที่ในตรงนี้เนี่ยเหลือประมาณครึ่งนึงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาการดูแลรักษาหรือว่าการขับขี่เนี่ยก็ไม่ต้องแบบว่าระวังมากลุยน้ำขี่สะดวกได้เหมือนปกตินะครับหน้าจอก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับเพิ่มขึ้นมาก็คือในส่วนของตัวเรียกว่าอะไรแหละถ้าเป็นฝั่งน้ำมันก็จะมีว่าน้ำมันมากน้อยแค่ไหนฝั่งแบตเตอรี่ก็ไม่น้อยหน้าครับฝั่งแบตเตอรี่ก็มีเหมือนกันนะครับฝั่งน้ำมันอยู่ด้านขวาฝั่งแบตเตอรี่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในส่วนของโหมดนะครับคันนี้มีให้เลือกอยู่2โหมดการขับขี่นะครับซึ่งถือว่าก็ดีกว่าตัวเก่านะครับซึ่งที่ไฮบริดที่ไม่ใช่ไฮบริดเนี่ยจะไม่มีโหมดตัวนี้ครับโหมดตัวนี้อยู่ทางด้านซ้ายนะครับตรงที่เปิดปิดไฟสูงไฟต่ำนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยแค่นิ้วชี้สะกดนะครับมีโหมด D แล้วก็โหมด S 2โหมดเท่านั้นนะครับมีโหมด D โหมด S โหมดแมนนวลไม่มีนะครับเพราะมันเป็นออโตเมติกนะครับใครอยากได้ความเร็วกว่านี้ครับไปโมเม็ดโมชาเมานะครับแต่ว่าขนาดนี้ก็ถือว่าขี่สนุกแล้วนะครับก็มีโหมด D โหมด S นะครับยางนี่ก็ยังไว้ใจตัวเดิมนะครับตัวของอันนี้ใช้ของ Michelin City Grip นะครับก็เป็น
ยางที่ขึ้นชื่อหรือชาเรื่องการใช้งานในเมืองและเหมาะกับตัวสกูตเตอร์เป็นอย่างยิ่งนะครับส่วนนั้นอื่นเนี่ยก็แทบจะไม่มีเปลี่ยนแปลงจากเดิมเลยนะครับผมในส่วนของตอนนี้ตลาดบ้านเราเนี่ยก็รู้สึกว่าจะตื่นตัวและคึกคักมากครับในส่วนของไฮบริดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอีกค่ายหนึ่งของยามาฮ่านะครับเขาก็มีของไฮบริดของเขานะครับแต่ว่าจะเป็นไฮบริดคนละแบบแต่ว่าอันนี้คือแทบจะเป็นไฮบริด 100% เหมือนกับรถยนต์เลยนะครับซึ่งถือว่าคนที่จะซื้ออันนี้ก็คือนอกจากต้องการความแตกต่างนะครับเวลาตอนไปจอดไฟแดงตรงไหนเนี่ยขี่ PCX มากับขี่ไฮบริดเนี่ยอย่างบอกครับอันนี้มันบ่งบอกถึงหลายๆอย่างครับอย่างน้อยรักโลกด้วยโชว์มีตังค์ด้วยแล้วก็ในส่วนของราคาเนี่ยคาดว่าประมาณไม่เกิน 1,200 นะครับที่คาดการตลาดไว้แต่ว่าจริงๆเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยเขาจะเปิดราคาอีกทีนึงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะขมิบไว้ทำไมนะครับก็จริงๆเขาหน้าบอกราคามาเลยเราจะได้ท่านผู้ชมจะได้ตัดสินใจง่ายว่ามันควรจะอยู่ในมอเตอร์ไซค์ที่ท่านอยากได้หรือเปล่านะครับผมก็ยังไงก็ใครสนใจนะครับลองไปได้ที่โชว์รูมของ Honda ทั่วประเทศเลยนะครับผม